จันทร์ปรมาหรือหมื่นเรืองจากบุพเพสันนิวาสนะคะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นค่ะงานที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนซื้อประกันให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศค่ะเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศสำหรับบ้านจันทร์ปรมะหรือหมื่นเรืองจากละครบุพเพสันนิวาสที่มาเข้าร่วมโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นโดยมี2นักแสดงพี่ท็อปดรณีนุชและพี่ก้องปิยะเป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อระดมทุนซื้อประกันคุ้มครองชีวิตอุบัติเหตุและสุขภาพให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจำนวนประมาณ 16,319 คนทั่วประเทศหลังเห็นความทุ่มเทของผู้พิทักษ์ป่าจากคดีล่าเสือดำโดยปั้นจันได้มาบันทึกเสียงเพลงชีวิตสัมพันธ์ของวงคาราบาวที่น้าแอดคาราบาวขอมอบเพลงนี้ให้มาใช้ในโครงการแบบไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ซึ่งพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ยังได้ดูแลการบันทึกเสียงเพลงนี้นอกจากปั้นจันแล้วในโครงการยังมีคนบันเทิงอีกมากมายเช่นเชอรี่เข็มอับสอนอุ้ยบูดาเบสไฮอภพรต้นหอมสกุลตลาดและโบสุนิตาเข้าร่วมบันทึกเสียงค่ะเมืองนั้นมีความสุขวิไลมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีรถรอหากินมีคนเหลือแม่ลูกอ่อนมีนมให้ลูกกินเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันที่น่าจะทำได้ดีที่สุดเนื้อหาของเพลงนี้มันคือมันใช่ที่สุดกับสิ่งที่เราควรที่จะต้องมีสัมพันธ์สัมพันธ์ในเรื่องของธรรมชาติป่าไม้อะไรเนี่ยครับผมสำหรับบทเพลงนี้พร้อมมิวสิกวิดีโอจะมีการเผยแพร่ในงานแถลงข่าวโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นวันที่26มีนาคมนี้เวลา 17:00 นที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะนะคะจะมีคนบันเทิงถึง30คนมาร่วมในการร้องเพลงเพื่อโปรโมทกิจกรรมค่ะ